นัตถิกำมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมมรยอแรยง,งานตัวครับเรื่องของเวรกรรมบาปบุญวันนี้พูดถึงว่าตลาดสดนะ่ยท่านผู้ฟังโดยมากจะ จัดแบ่งโซนตามความเหมาะสมของสินค้าพวกของแห้งก็อยู่ในโซนของแห้งของสดก็รวมอยู่กับพวกของสดแม่บ้านผู้เชี่ยวชาญในการช้อปปิง้งถึงแม่ไม่เคยจะแวะไปจ่ายตลาดไกลบ้านเลยแต่ถ้าจำเป็นต้องไปแค่ก้าวเดินไปถึงหน้าตลาดก็จะรู้ทันทีว่าสินค้าที่ต้องการซื้อนะ่จัดไว้โซนไหนแล้วก็เป็นส่วนใดของตลาดมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อนางเพนซิรี เพื่อนบ้านเขาเรียกเย,ยริยายรินี่นิยมจ่ายตลาดด้วยตัวเองเพราะไม่ไว้จ่าลูกจ้างมาแต่ไหนแต่ไรว่ากันว่าตอนมีครอบครัวใหม่ๆเผลอทำตัวเป็นคุณนายซะหน่อย,อยโดนลูกจ้างโคดโกงค่ากับข้าวจนเงินเดือนผัวชักหน้าไม่ถึงหลังนับแต่นั้นเป็นต้นมานางริก็ออกเดินตลาดจ่ายกับข้าวเองจนรู้ราคาขึ้นลงของสินค้าสุกชนิด พอค้าแม่ขายจะมาเล่นตุกติดกับราคาสินค้าไม่ได้เลยเพราะยายริรู้ราคากลางว่าตลาดอื่นเขาขายกันยังไงรู้แม้กระทั่งว่าสินค้าบางอย่างเหตุใดถึงได้ขาดตลาดการกระทำของยายริก็ช่วยประหยัดทรัพย์ให้ครอบครัวเดือนหนึ่งหลายตังค์เมื่อครอบครัวเริ่มมีอันจะกินยายริก็มักจะโฉบไปทางโซนขายปลาดุกปลาช่อนปลาทะเลซึ่งเป็นกับข้าวชั้นดีราคาแพง ครอบครัวไหนมีปลาขึ้นโต๊ะกินข้าวเกือบทุกวันก็ถือว่าเงินหนามากนะยายริก็เลยซื้อปลาไปปรุงเป็นอาหารเสมอปลาที่ซื้อจะต้องสดใหม่จากแม่น้ําลําคลองและทะเลไอชนิดที่นอนหายใจผง,งาบผง,งาบจะตายแหล่ไม่ตายแหล่นี่ไม่เอานิ่งหยุดหายใจนอนตัวแข็งทื่อตาขุนขาวนี่ถูกเมินอ่ะ นางริจะเลือกยืนซื้อปลาสดใหม่ว่ายน้ำอยู่ในกระมังคล่องแคล่วเนื้อตัวไม่มีบาดแผลให้เสียรถขนาดลำตัวต้องใหญ่เบิ่มอย่างน้อยเท่าแขนเด็กอายุหกขวบเมื่อตกลงใจว่าจะซื้อตัวไหนก็จะกำชับแม่ค้าว่าทุบหัวมันแค่ให้มึนๆว่วยไม่ไหวแล้วก็เจาะคอร้อยเชือกพอหิ้วได้สั่งอย่างนั้นก่อนจะใส่ปลาในถุงพลาสติกก็เพื่อให้ปลาไม่ตาย ทนทุกทรมานไปจนกว่าจะถึงครัวขึ้นเขียงในครัวแล้วนั่นแหละปลาเจ้ากรรมถึงจะถึงคาดโดนแล่เนื้อทั้งทที่มันยังมีลมหายใจเพราะยายริเชื่อตามลัทธิกินอาหารพิเศษของชาวจีนโพนทะเลว่าเนื้อปลาเป็นๆเ,เท่านั้นรสชาติถึงจะหวานนุ่มละมุนปลาตายแล้วเนื้อจะแข็งเพราะเซนชีวิตยุติการทํางานเหมือนว่าแล่เนื้อออกจากร่างเขาแล้วเซนยังมีชีวิตอยู่หรืออะไรทํานองน,นั้นอะ สรุปว่าเยริซื้อปลาและจัดการกับปลาทุกตัวเช่นว่านี้นานกว่า20ปีประเมินแค่วันละตัวจะเท่ากับค่าปลาอย่างโหดๆไปแล้วก็ร่วมสองหมื่นตัวถ้าจับปลาทั้งหมดมากองรวมกันอาจจะต้องใช้รถบรรทุกสิบล้อถึงสองคันถึงจะขนปลาไปจากบ้านเยริได้ครบทุกตัวนอกจากเป็นแม่บ้านตัวยงเยริยังมีนโยบายหาเงินเข้าบ้านโดยการตั้งวงไพ่แล้วก็เก็บค่าตรงจากขาไพ่ วงไพ่เช่นนี้เป็นไพ่ตองที่คนรุ่นเก่าเขาชอบเล่นและสามารถนั่งเล่นในวันละสิบประชวโมงขึ้นไปทุกวันโดยไม่มีคนแก่คนเท่าคนไหนตายขาวงไพ่สักรายเดียวเพราะเก็บค่าตรงแล้วเจ้าของบ้านก็จะต้องตอบแทนขาไพ่โดยการเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารค่ำรวมสองมือ้อส่วนมื้อเช้าในบ้านใครบ้านมันหากินกันเองพวกขาไพ่ซึ่งแวะเวียนมาเล่นไพ่วันหนึ่งเจ็ดแดคนเนี่ย โปรดปรานอาหารที่ทําจากปลามากหรือต่อให้ไม่โปรดสักเท่าไหร่ก็ต้องทําเป็นโปรดด้วยว่าปลาเป็นของแพงต้องครอบครัวอย่างยายริเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์กินปลาทุกวันยายริก็เลยต้องซื้อปลาวันละหลายตัวเสมอเพื่อปรุงเป็นกับข้าวนานา,นาชนิดเช่นแกงส้มปลาช่อนปลากะพงเจียนปลาจระเ,เม็ดทอดกระเทียมพริกไทยเป็นต้นบ้านอื่นทําอย่างเดียวกับบ้านยายริไม่ไหว ด้วยเหตุนี้ยายริแห่งเดียวเท่านั้นที่ขาไพ่ย,ยอมให้ตั้งบอนเทือนเพื่อเล่นไพ่ตองกันในหมู่แม่บ้านที่ชอบชอบกันปีที่ยายริอายุห้าสิบเศษวงไพ่ตองมีแขกขาจรมาเป็นสมาชิกใหม่อีกสองรายคือนังชุ่มกับนางจิว๋วที่เรียกว่านังเนื่องจากนางสองคนนี้เป็นกระเทยอ่าชื่อนายบุญชุ่มกับนายจิว๋วกระเทยทั้งสองในนิสัยใจคอดีช้ได้ ชอบพูดตลกเฮฮาสองแง่สองงามตามปราษากระเทยทั้งหลายแหละขาไพา่อวุโสทั้งหญิงชายก็ไม่รังเกียจที่จะเล่นไพ่กับนางชุ่มและนางจิว๋วแต่ว่าคู่ควงของสองกระเทยเนี่ยเป็นบุคคลอันตรายที่ชื่นชอบไม้ป่าเดียวกันแล้วก็ไม่ใช่กระเทยหากแต่เป็นอดีตโจรห้าร้อยเคยปล้นสะดมชาวบ้านร้านตลาดต่อมาโดนตำรวจล้อมจับครั้นขึ้นศาลเข้าคุกติดตารางหลายปี ก็เลยติดใจกับการมีอะไรกับกระเทยในคุกออกมาจากคุกแล้วก็วิถีชีวิตโครจรมาเจอกันนางชุ่มนางจิ๋วก็เกิดชื่นชอบในกันและกันก็อยู่อาศัยในบ้านรวมกันสี่คนผัวเมียพวกอดีตโจรน,นี่ชื่อเสียงเรียงนามอะไรจำไม่ได้อ่าเรียกมันว่านายเขี้ยมกับนายหูดก็แล้ะกันดาวร้ายนี่เข้าคุกหลายปีแต่ไม่จะหลับจำได้รับอิสรภาพมาอยู่กินกับสองกระเทยแล้ว รายได้ทุกบาททุกสตังค์มาจากงานทุจริตทั้งสิน้นเช่นรับจ้างเป็นนักเลงคุมซ่องย่านนนทบุรียามว่างตอนกลางวันที่ซ่องไม่มีนักเที่ยวแวะเวียนไปในเฮี้ยมกับในหูดก็จะแยกกันหากินทางปีนบ้านเข้าไปลักทรัพย์สินเลือกเฉพาะบ้านคนไม่รวยถึงแม้จะมีรายได้น้อยหน่อยแต่ไม่บานปลายด้วยว่าเจ้าทรัพย์แจ้งความแล้ว ตำรวจก็คร้านที่จะตามหาตัวคนร้ายเพราะว่าไอ้ของหายไปเนี่ยมันเพียงเล็กน้อยมูลค่าเป็นพันบาทเท่านั้นไม่เหมือนบุกโจรกรรมบ้านคนรวยซึ่งเจ้ารั์หลายรายใจถึงพอถูกโจรกรรมเป็นเงินเรือนล้านก็กล้าทุ่มแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้กับผู้ที่จับกุมคนร้ายสําเร็จผู้มีหน้าที่ก็เลยคึกคักกละตือรือร้อนอยากจะจับให้ได้โดยเร็วที่สุดเรื่องแบบนี้มันเป็นสินน้ําใจไม่ใช่ติดสินบนเจ้าหน้าที่ เมื่อปฏิบัติงานรู้ล่วงตามประสงค์ของเจ้าทรัพย์ถ้าเจ้าทรัพย์จะแสดงความดีใจมอบสินน้ำใจให้บ้างก็ถูกต้องไม่ผิดแต่ประการใดปกติในวันหยุดท้องสองดาวร้ายเนี่ยพวกมันจะซื้อเหล้ายาปลาปิ้งมานั่งล้อมวงกินกันกับสองกระเทยแบ่งเงินทองให้สองกระเทยไว้เล่นไพ่พอสมควรสองกระเทยก็พูดคุยประจ่อประแจให้สองดาวร้ายบันเทิงใจคุยตลกสองแงสองงามตามภาษาของเขาเป็นต้น คราวหนึ่งสองกระเทยเล่าเรื่องที่ตนนึกว่าสนุกในวงให้สองโจรฟังตอนหนึ่งก็เล่าว่าเย,ายริในฐานะดีมากสามารถซื้อปลาน้ํำจืดกับปลาทะเลเป็นอาหารได้ทุกมือ้อการตั้งบ่อนไพ่ตองก็ทํารายได้ให้เดือนละไม่ใช่น้อยเรียกว่ามากกว่าเงินเดือนผัวหลายเท่าคนในครอบครัวนี้ก็เลยมีปัญญาซื้อทองใส่กันเหลืองอารามการเล่าสู่กันฟังเพื่อประจบประแจงผัวโจรน,นี่กลายเป็น การกระตุ้นไอเดียของสองโจรให้พุ่งเป้าหมายไปที่บ้านของยายรีด้วยว่าคนอย่างยายรีนี่ไม่รวยเกินไปแต่ก็ไม่จนเกินไปอีกทั้งมีธุรก,กิจส่วนตัวตั้งบอลไพ่ตองขึ้นเองไม่ใช่บอนตีตัวจ่ายเงินให้คนของรัฐอย่างถูกกฎหมายถ้าบ้านยายรีถูกโจรกรรมก็คงไม่สะดวกในการดึงตำรวจเข้ามาตรวจสสถานที่เกิดเหตุ เดี๋ยวสอบปากคำไปไป,ไปมามาจะกลายเป็นจับโจรยังไม่สำเร็จขอจับเจ้าของบ่อนซะก่อนจะดีกว่าในเ่้มกับในโหดก็เลยไต่าถามรายละเอียดทุกอย่างที่ควรรู้เกี่ยวกับบ้านของเย,ยริสองกระเทยก็ไม่ทันเฉลียวใจเมื่อผัวถามก็ตอบไปตามที่ตนรู้กลางดึกคืนนั้นหลังจากขาไพ่อำลากลับบ้านไปตอนสองยามแล้วเย,ยริกับเด็กๆในบ้านกำลังเช็ดถูทำความสะอาดห้องเล่นไพ่ ขณะเก็บถ้วยจานชามไปล้างยูยูก็มีบุรุษลึกลับสองคนปรากฏตัวขึ้นอย่างกระทันหันทั้งสองมีผ้าเช็ดหน้าปิดบังโฉมหน้าพลูแต่ลูกตากัะหนาผากักสวมใส่เสื้อผ้าสีดำๆลักษณะบ่งให้รู้ทันทีว่ามันคือโจรในมือสองโจรมีอาวุธมีดสั้นคมกริบคนละเล่มโจรร่างสูงว่าตาวาดเบาๆพอได้ยินทั่วกันว่าอย่าร้องเอะอะไปนั้นขาดนะใครส่งเสียงดังให้เขาได้ยินแม้แต่นิดเดียวตาย ทุกคนในบ้านตกใจสุดขีดยิ่งกว่าโดนผีหลอกเพราะผีหลอกยังวิ่งหนีเอาตัวรอดได้แต่ว่าโจรปล้นเนี่ยใครก็ไม่กล้าวิ่งต่อหน้ามันโจรร่างกำยำมีกระเป๋าหนีบติดมือมาด้วยมันสั่งให้ทุกคนถอดของมีค่าใส่ลงในกระเป๋าทุกคนก็ยอมทำตามมือไม้สันครั้นได้เครื่องประดับแล้วโจรร้ายร่างสูงก็ตะวาดสั่งแย,ยริให้ไขตู้เซฟมันจะเก็บกวาดสมบัติในตู้เซฟให้หมดถึงจะพอใจ คราวนี้ยายรีกล้าขัดขืนเพราะว่าสมบัติในตู้เซฟสำคัญกับชีวิตอย่างใหญ่หลวงมีทั้งโฉนดที่ดินเงินสดก้อนใหญ่แล้วก็แหวนเพชรมรดกต้นตระกูลหลายวงรวมทั้งพระเครื่องของผัวองค์สำคัญน้ำคัญสมเด็จวระคังพระรอดลำพูนเป็นต้นขณะนั้นกุญแจเซฟอยู่ในที่ลึกลับถ้าไม่รู้มาก่อนว่าอยู่ตรงไหนต่อให้รื้อบ้านหาก็ไม่มีวันเจอยายรียอมตายก็ไม่ยอมบอกที่ซ่อนกุญแจตู้เซฟ โจรร่างสูงมันขัดเครื่องขึ้นมาเต็มกลั่นจะฆ่าเสียก็คงไม่มีโอกาสรู้ที่ซ่อนกุญแจมันก็ใช้วิธีทารุณคว้าคอยายริโยนเข่าที่หน้าท้องสุดแรงเกิดทีเดียวยายริลงไปนอนจุกอ้าปากพงัพงอบพังอ่เหมือนจะตายแต่ยังไงยังไงก็ปิดปากสนิทไม่บอกที่ซ่อนไอโจรมันก็โหดสมกับความเป็นโจรไอตัวสูงเนี่ยใช้มีดกรีดตามร่างกายยายริทีละแผล เพื่อจะเข้นเอาความจริงให้จงได้ยายรีจะร้องก็ร้องไม่ออกเพราะโจรร่างกำยำมันเอามืออุดปากไว้ลูกเด็กเล็กแดงและผัวยายรีเห็นเลือดไหลแทบจะนองไปทั้งตัวต่างคนต่างก็กลัวตายจนฉี่ราดยายรีเกือบจะตายไปจริงๆถ้าไม่บังเอิญมีขาไผ่สองคนลืมกุญแจบ้านไว้ตอนนั้นหน้าบ้านยายรียังเปิดประตูทิ้งค้างอยู่ขาไผ่ทั้งสองเดินเลยเข้ามาในบ้านแบบคนกันเอง ก็เลยทันเห็นเย,ยริโดนเชือดเลือดสัตว์ที่แรกขาไผ่ตกใจแทบช็อกครั้นได้สติก็รีบวิ่งออกไปตะโกนอยู่ที่ถนนหน้าบ้านมาช่วยด้วยช่วยด้วยเยริถูกปล้นจ้าช่วยด้วยเสียงตะโกนได้ยินไปถึงป้อมยามตำรวจ่าตำรวจสองนายที่ป้อมก็เลยวิ่งมามาที่บ้านเย,ยริแต่ว่าสองโจรมันเพ่นหายลับไปกับความมืดตั้งแต่เสียงตะโกนดังขึ้นแล้วเป็นอันว่าเย,ยริรอดตายอย่างเฉียดฉิว ข่าวของทองหยองโดนปล้นหลายเส้นสมัยนั้นทองหนักบาทละพันหกร้อยบาทถูกโจรปล้นไปกว่าสิบบาท่ะเป็นเงินก็รวมสองหมื่นแล้วตอนนั้นแต่นั่นไม่สําคัญเท่ากับเย,ยริต้องไปนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแผลถูกเชือดภายนอกเนี่ยรักษาหายภายในสิบกว่าวันแต่แผลภายในในร้ายแรงมากด้วยว่าเย,ยริเนี่อายุมากแล้วการโดนโจรโยนเข่าเข้าที่ท้องอย่างจังทําให้กระเพาะแตกเลือดตกใน ต้องผ่าตัดเย็บแผลเป็นการใหญ่เนื่องจากหมอต้องผ่าหน้าท้องก่อนถึงจะจัดการกับอวัยวะภายในได้ครั้นทำแผลแล้วการจะให้แผลที่กระเพาะหายดีดังเดิมก็ใช้เวลานานเป็นปีๆจนเย,ยริที่เคยอ้วนท้วนสมบูรณ์ผอมกระรองทันตาเห็นเพราะหมอให้กินแต่อาหารนิ่มๆเช่นโจกเท่านั้นสมัยนั้นครอบครัวของคุณบุญชัยผู้เล่าเรื่องนี้อยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับบ้านเย,ยริ ญาติพี่น้องพ่อแม่ก็เคยเป็นขาไผ่อย่างเหนียวแน่นทุกคนรู้ว่าเยรินี่เคยฆ่าปลาอย่างพิสดารตามลทัทธิชาวจีนโพ้นทะเลอย่างไรก็พูดถึงแกรับหลังว่าสงสัยกรรมจะตามสนองตอนเยริแก่เท่าเพราะว่าแกเคยเชือดเนื้อปลาทั้งทงท,งที่มันยังเป็น,เ,ปนเพียงเพื่อจะได้รสหวานนุ่มจากเนื้อปลาตอนโดนโจรปล้นแกก็เลยถูกมันเชือดเนื้อถือหนังเหมือนปลาที่แกเคยเชือด ครั้นเชื่อแล้วก็กินเข้าไปเป็นพันๆหมืนม่นๆตัวกรรมเขาก็เลยทวงหนี้เอากระกระเพาะของแกคนเดียวทั้งนี้เพราะโจนไม่ได้เล่นงานคุณในบ้านเยริเลยจ้องทำร้ายแกเท่านั้นโดยไม่นึกสมเพศความแก่ชาราของแกแม้แต่สักนิดเดียวต่อมาเจ้าสองกระเทยก็สารภาพว่าโจนที่ปล้นบ้านเยริเป็นใครมาจากไหนที่กล้าสารภาพก็เนื่องจากสองโจรเจอกระเทยคู่ใหม่ที่ใช้ไลกว่า นางชุ่มกับนางจิ๋วก็เลยทิ้งสองกระเทยเก่าไปอยู่กับสองกระเทยใหม่ลงท้ายสองโจรก็ถูกรวบตัวเพราะความเจ็บใจของคู่ขาคู่เดิมนั่นแหละครับเรื่องของบาปบุญคุณโทษเรื่องนี้เป็นเรื่องของการทำปานาติบาทครับ ย้อนเวลาไปหลายปีก่อนนั้นกลางปีนั้นสุภาเนี่ยเสียเพื่อนรักไปเพื่อนที่ยังสาวๆอยู่อายุแค่สามสิบเท่านั้นอ่าเพื่อนที่พูดคุยกันได้ทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องมันจะเลวร้ายมากมายแค่ไหนวิไลนะ่ะเป็นคนสวยผิวไม่ได้ขาวจ้วแต่ว่าขาวแบบงดงามที่สวยมีสเสน่ห์ก็คือดวงตาก็เป็นเพื่อนรักกันมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้กันมากเล่นด้วยกันทุกวัน สุภาเนะ่ยเคยข้ามขอบรั้วไปบ้านวิไลวิไลก็ข้ามขอบรั้วมาบ้านสุภาไอ้เรื่องงอนกันนะมันเรื่องธรรมดาไม่ว่าอืจะยังไงกันก็ตามก็ยังรักษาความเป็นเพื่อนเอาไว้ได้เสมอวิไลนะ่ะน่าสงสารกว่าสุภาเธอต้องทํางานหนักกว่าเพราะว่าบ้านเธอยากจนพ่อหาปลาแล้วแม่ก็เอาไปขายที่ตลาดแล้วเธอก็ยังมีน้องๆอ,อีกสองคนผู้ชายผู้หญิงตัวเล็กๆ เงินไม่ค่อยมีแต่วิไลก็เรียนหนังสือได้เก่งเรียนคู่มาด้วยกันจนจบมสามก็ตั้งใจกันว่าจะเรียนต่อไปอีกโดยที่สุภาจะเรียนสายอาชีพเพราะว่าถ้าจบปวชก็ทํางานได้แล้วความฝันนองสุภาเป็นไปได้แต่ความฝันของวิไลต้องหยุดชะงักลงเพราะว่าแม่ของเธอเกิดเจ็บป่วยสามวันดีสี่วันไข่ไปหาหมอบ่อยๆไม่ได้ไปขายปลาก็ขาดไรายได้วิไลเองก็ตัดสินใจหยุดเรียนแค่นั้น ก็เลยกลายเป็นแม่ค้าปลาแทนแม่สุภาก็ไปเรียนวิไลไปขายปลาวิไลก็ทำได้ดีขายปลาได้กำไรเอามาจุนเจือครอบครัวพ่อของวิไลนอกจากหาปลาแล้วก็ยังไปรับจ้างทำงานได้เงินมาสองทางก็เรียกว่าทำให้ครอบครัวนั้นพออยู่กันได้แม่ของวิไลไม่สบายก็จริงแต่ก็ทำงานบ้านได้อยู่บ้านทำงานเล็กๆน้อยๆไปแล้วก็หาไรายได้พิเศษบ้าง รับงานมาทําที่บ้านแล้วก็เอาไปส่งเขาบ้างวิไลบอกสุภาว่าถ้ามีโอกาสก็จะเรียนต่อแต่ว่าตอนนี้ขอเป็นแม่ค้าปลาไปก่อนวิไลเก่งมากเลยว่องไวสมองดีเรียนรู้การค้าขายได้เร็วต่อมาก็ไม่ได้ขายแต่ปลาที่พ่อหาได้ยังรับซื้อปลาจากคนแถวบ้านเอาไปขายตลาดได้กําไรดีมีคนพูดว่าวิไลเรียนอยู่ดีดๆก็ไปค้าขายชีวิตคนอื่น พอเข้าหูวิไลเธอก็หัวเราะบอกว่ามันเป็นอาชีพใครๆเขาก็ทํากันนอกจากจะขายปลาสดให้เข้าไปทํากินเองแล้วเธอ,อยังต้องทําปลาด้วยตามที่ลูกค้าต้องการทุบหัวโปก๊ปกโปกแล้วก็ขอดเกล็ดตัดหัวผ่าท้องอะไรต่างๆนานาสุภาเคยไปนั่งดูเธอขายปลาหลายครั้งเธอขายคล่องแคล่วมากทั้งปากทั้งมือทําปลาเก่งแป๊บเดียวก็เสร็จแล้ว ไม่เคยถามหรอกว่าเธอรู้สึกยังไงแม้ว่าจะคุยกันได้ทุกเรื่องก็าตามแต่ว่าเรื่องอย่างนี้สุภาก็ไม่อยากจะให้เธอคิดมากขายปลาอยู่ราวๆสามปีก็เกิดเรื่องไม่น่าเชื่อขึ้นมาเมื่อวิไลเล่าว่ามีคนมาชอบเธอเอเป็นความจริงเลอนี่คนที่ชอบเธอก็คือเสียรับเหมาก่อสร้างถึงเป็นเสียก็อายุก็ไม่น้อยนะก็เป็นอย่างที่คิดจะและวิไลบอกว่าสามสิบ่าแถมยังมีลูกติดมาอีกหนึ่งคน สุภาก็ถามวิไลบอกว่าเธอจะเอาเหรือเธอเพิ่งจะ17เท่านั้นนะเขาหล่อหรือไงหล่อยังไงก็คงไม่ไหวเขาแก่ว่าเยอะวิไลบอกว่าเขาไม่หล่อหรอกแต่ว่าเห็นแล้วไม่หล่อจริงๆอะวิไลบอกเขาไม่หลอ่อแต่เขามีเงินเมียเขาก็ป่วยตายไปแล้วลูกชายของเขาก็สิบประขวบเท่านั้นไม่น่ามีปัญหาอะไร วิไลหวังว่าต่อไปทุกคนจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีเธอไม่ได้ทำเพื่อตัวเองแต่ทำเพื่อครอบครัวพ่อแม่แหละน้องๆสุภาก็ถามว่าพ่อแม่เธอว่ายังไงบ้างแม่ก็บอกให้คิดดีๆส่วนพ่อก็แล้วแต่เธอในที่สุดวิไลก็แต่งงานกับเสียสุภาก็เพิ่งรู้หลังจากที่เพื่อนแต่งงานไปแล้วว่าญาติพี่น้องทั้งฝ่ายเมียเก่าเขาไม่พอใจยอย่างมากวิไลก็เพิ่งรู้เหมือนกันเสียก็ไม่เคยบอก จนเด็กชายลูกชายของเสียมาพูดตามภาษาเด็กว่าป้าของเขาเนะ่ยไม่ชอบวิไลต่อมาก็รู้ว่าไม่ชอบเพราะอะไรคือป้าไม่อยากให้หลานมีแม่เลี้ยงป้าไม่ยอมให้หลานอยู่กับเสียรับไปเลี้ยงดูเองแล้วก็ให้เสียส่งเสียเงินทองค่าเลี้ยงดูแล้วก็เรียกร้องค่าจ้างด้วยเสียก็ตกลงเอาไงเอากันเพื่อไม่ให้มีปัญหาเขาก็ไปเยี่ยมลูกบ่อยๆเขาพาวิไลไปด้วยวิไลไม่อยากไปแต่ก็จำใจ ไปที่ไรป้าของเด็กก็ทําเป็นไม่เห็นวิไลก็ไม่ว่าอะไรวิไลไม่ได้เป็นแ,แม่ค้าในตลาดแล้วตอนนี้กลายเป็นเมียเสียรับเหมาออกไปคุมงานกับเขาเรียนรู้งานต่างๆเขาวางใจเธอมากให้คุมการเงินพ่อแม่น้องของวิไลก็สุขสบายพ่อหาปลามากินกันเท่านั้นหรือไม่หาก็ได้ก็มีเงินซื้อแม่ก็ได้รักษาตัวอย่างสม่ำเสมอยาดีๆหมอดีๆอาการก็ดีขึ้นมาก สุภาได้คุยกับวิไลยอยู่ตลอดเป็นช่วงช่วงเมื่อเธอว่างเวลาผ่านไปเร็วมากเผลอแป๊บเดียวก็สองปีแล้ววันหนึ่งสุภาก็พูดกับวิไลว่าเธอเรียนต่อได้แล้วนี่วิไลก็ตอบว่ากำลังคิดอยู่ต่อมาก็เล่าว่าคุยกับเสียแล้วเรื่องเรียนต่อเสียยินดีอยากจะให้เรียนแต่ห้ามไปมีแฟนใหม่นะวิไลไปเรียนอยู่พักนึงก็บอกว่าเบื่อเรียนไม่รู้เรื่องอ่า สุภาก็ให้กำลังใจเธอแต่เธอบอกไม่เอาแล้วไม่เรียนแล้วก็ถามว่าทำไมล่ะบอกความจริงมาหน่อยสิเธอก็บอกว่าแล้วก็จะรู้ในไม่ช้าเนี้ยมารู้ตอนหลังว่าหลังจากที่เธอเลิกเรียนแล้วว่าเธอกำลังตั้งท้องเสียก็ดีใจที่กำลังจะมีลูกเขาเห่อมากวิไลเล่าให้ฟังก็เตรียมตั้งชื่อลูกเอาไว้แล้วท้องได้สามเดือนเกิดแทงไปล้มที่คุมงานกเกษีย ต่อมาท้องอีกก็แท้งอีกคราวนี้ไม่ได้ล้มไม่ได้กระทบกระเทือนอะไรเลยปีต่อมาก็ได้ข่าวว่าท้องท้องแล้วก็แท้งเออท้องกี่หนก็แท้งหมดมันเป็นเวรกรรมอะไรก็ไม่รู้อ่ะวิไลก็เคยพูดเปยเปยกับสุภาเธอก็บอกว่าเสียเขาอยากจะมีลูกมากๆเลยที่เขาอยากมีเพราะว่าเขากลัวว่าเธอจะเอาใจออกห่างเขาเขาเระวงเพราะว่าเวลาไปไหนมาไหนกันพวกผู้ชายอื่นมักจะมองเธอตาเป็นมัน ยิ่งเวลาไปงานเลี้ยงด้วยกันก็มักจะมีคนมาจีบเธอเพราะไม่รู้ว่าเธอมีสามีแล้วเขาคิดว่าเธอมีลูกกับเขาลูกก็าจะเป็นเสมือนโซ่ทองคล้องใจเธอเอาไว้ไม่ให้วอกแวกไปทางไหนสุภาก็ถามวิไลว่าแล้วเธอคิดยังไงกับคนที่มาจีบเธอก็หัวเราะบอกว่าก็สนุกดีที่มีคนมาชอบสำหรับความเห็นของสุภาถ้าหากว่าแกเป็นผู้ชายเห็นเธอก็ต้องชอบ เพราะว่าเธอสวยมากไม่มีตรงไหนเลยที่จะบอกให้รู้ว่าเธอมีสามีแล้วหุ่นก็ดีหน้าก็งามยิงใ้สวมเสื้อผ้าอาภรณ์ที่สวยงามก็ยิ่งส่งเสริมให้เธอเต็มเปด้วยเสน่ห์สุภาก็คุยกับวิไลว่าที่แท้งบ่อยๆน่าจะมีอะไรสักอย่างเกี่ยวกับมดลูกหรืออะไรนะให้หมอตรวจบ้างสิเธอก็ทําตามที่แนะนําให้ก็ปรากฏว่าไม่มีอะไรผิดปกติ สุภาเป็นคนเชื่อเรื่องเวรกรรมก็ชวนเธอว่าไปดูหมอกันไหมบางทีมีอะไรที่เราไม่รู้วิไลตกลงก็ไปกันหมอดูเป็นผู้หญิงอ้วนๆผู้จาเสียงดังผงผางบอกว่าที่วิไลต้องแทงลูกครั้งแล้วครั้งเล่านี้เป็นเพราะว่าวิไลทำบาปเอาไว้มากฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคนอื่นไปเยอะแยะแล้วก็ยังพูดต่อไปอีกว่าเธอบาปหนาคนบาปหนานี่อายุจะสั้นก็ตกใจกันมาก นึกไม่ถึงว่าหมอดูจะพูดพร่งๆออกมาอย่างนี้แย่มากวิไลตกตะลึงอ่าสุภาก็รีบฉุดมือเธอออกมาทั้งทงที่เธอ,อยัง,งงงงอยู่ตั้งแต่วันนั้นวิไลก็เล่าให้สุภาฟังว่าเธอไม่สบายใจเลยนะสุภาเองก็รู้สึกผิดที่พาเธอไปหาหมอดูคนนั้นเอ่ยปากขอโทษเพื่อนแต่เพื่อนก็ว่ามันไม่ใช่ความผิด ของสุภาเธอก็ยอมรับว่าทำบาปเอาไว้จริงๆในช่วงสามปีที่เป็นแม่ค้าปลาสดอยู่ที่ตลาดนั่นเรื่องนี้ไม่เข้าหูเสียเพราะว่าวิไลไม่ได้เล่าเสียพาเธอไปหาหมอสำหรับคนที่มีบุตรยากทำตามที่หมอแนะนำเพื่อจะให้มีลูกก็ได้ผลเหมือนกันคือท้องแต่แล้วก็แท้งหลายหนหลายครั้งจนวิไลทนไม่ไหวก็เล่าให้เขาฟังว่าหมอดูพูดยังไงเสียตกใจโกรธหมอดูแต่ว่าวิไลพูดให้เข้าใจเย็นๆว่าหมอดูเขาไม่ผิดหรอก บาปกรรมนั้นเธอทําเองไม่เกี่ยวกับหมอดูเขาถึงสงบช่วงหลังจากนั้นชีวิตคู่ของเธอกระเสียไม่ค่อยจะมีความสุขมักจะมีปากเสียงเถียงกันเขาก็กินเหล้าเมายาเที่ยวกลางคืนกลับบ้านดึกไม่ค่อยสนใจงานทําให้เสียลูกค้าไปมากวิไลก็จมอยู่ในความทุกข์หลายปีแล้วคืนมาหนึ่งก็เกิดเรื่องร้ายเสียเมาขับรถกลับบ้านแล้วเกิอดอุบัติเหตุตรงสี่แยกเกือบจะถึงบ้านอยู่แล้วปิกอัพพังยับทั้งคันเลย เขาถูกอัดก๊อปปี้กลายเป็นศพคาอยู่ในซากรถสิบล้อก็เสียหลักตกไปข้างทางหลังจากเขาตายวิไลก็พยายามประคับประคองธุรกิจรับเหมาให้อยู่ต่อไปพยายามอยู่หลายปีสุดท้ายไปไม่รอดก็ล้มพับไปมีหนี้สินก้อนใหญ่เธอตัดสินใจขายทรัพย์สินบางส่วนใช้หนี้ไปเพื่อจะหยุดดอกเบี้ยเธออยู่เฉยๆไม่ได้ทำอะไรอยู่สองปีแล้วก็จับอาชีพซื้อขายที่ดิน มันเริ่มมาจากการเป็นหนายหน้าก่อนแล้วก็มาทำเสียเองคนนับว่าเธอทําได้ดีมีเงินใช้สบายมือเธอกลายเป็นที่รู้จักของวงการค้าที่ดินขึ้นมาแล้วเวลาผ่านไปหลายปีจนวันหนึ่งวิไลโทรศัพท์บอกสุภาว่าเธอกําลังจะแต่งงานกับเสียคนหนึ่งอายุ48เป็นเจ้าของโครงการบ้านจัดสรรอ้าวเสียอีกแล้วเหรอเสียคนนี้มีเมียแล้วเมียก็ยังอยู่ลูกก็อีกตั้งสองคนแล้วจะไปแต่งงานเข้าไปได้ยังไง เธอก็บอกว่านั่นไม่ใช่ปัญหาของเธอแต่เป็นปัญหาของเสียเขาบอกว่าจะเคลียร์เองไม่ต้องห่วงจัดการได้เพราะว่าเขากับเมียแยกกันอยู่หลายปีแล้วความจริงก็คือเสียอยากเลิกแต่เมียไม่ยอมเลิกมีคนเตือนเธอหลายหนว่าเมียเก่าเขาร้ายมากๆเลยนะเธอไปไหนมาไหนออกหน้าออกตากับเสียไปงานต่างๆผู้คนก็รับรู้กันไปทั่วเช้าวันหนึ่งวิไลโทรเล่าให้ฟังว่าฝันไม่ดีเลย ฝันว่าเธอไปที่วัดแห่งหนึ่งแล้วไปเห็นรูปของตัวเองติดอยู่ที่หน้าสถูปใส่กระดูคนตายรูปร่างหน้าตาและชื่อเห็นชัดเจนพอสามวันต่อมาปรากฏว,ว่าวิไลโดนมือปืนมอเตอร์ไซค์ยิงตายขาเก่งสีขาวที่หน้าตลาดสดตลาดที่เธอไปเคยไปนั่งขายปลาอยู่เมื่อก่อนโน้นสมัยที่เพิ่งจะเป็นวัยรุ่นเออสุภาก็ได้แต่ขอให้ดวงวิญญาณของเพื่อนรักไปสู่สุขติเธอ